ทุกท่านครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองและล่าสุดก็ได้เริ่มมีการเผยแพร่ถึงภาพสัตว์ทะเลชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาโลมาเต่าทะเลหรือว่าปูชายหาดที่ได้เริ่มตายลงเนื่องจากคราบน้ำมันดิบที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่32ซึ่งสารเคมีที่ยังตกค้างอยู่นี้ก็อาจส่งผลกระทบให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและหากมีการสัมผัสหรือว่าเข้าสู่ร่างกายก็อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉียบพลันยกตัวอย่างเช่นหากมีการสัมผัสทางดวงตาก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองตาตาแดงมีน้ำตาไหลตลอดเวลาหากหายใจน้ำไอระเหยสารเคมีเข้าไปในร่างกายก็จะมีอาการหายใจติดขัดวิงเวียนศีรษะมึนงงปวดศีรษะคลื่นไส้และอาเจียนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการภูมิแพ้หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็จะทำให้มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นและหากมีการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงก็จะเกิดการระคายเคืองผิวหนังอักเสบและนอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวหรือว่าเรื้อรังที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบไตระบบตับระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทและหากกินอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีในระยะยาวก็อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยเช่นกันครับทั้งนี้กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่1การเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพบุคคลที่จะมีการจำแนกความเสี่ยงของผู้รับสารพิษแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนั่นก็คือเสี่ยงสูงมากสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บกู้คราบน้ำมันเสี่ยงปานกลางสำหรับเจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนในพื้นที่และเสี่ยงต่ำสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการติดตามผลกระทบในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอีกทั้งจะมีการสำรวจร้านอาหารหรือว่าร้านจำหน่ายอาหารทะเลโดยให้ผู้ประกอบการแจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถซื้ออาหารได้โดยไม่มีสารเจือปนและในข้อถัดมาคือการสื่อสารความเสี่ยงสร้างการรับรู้และมีคำแนะนำประชาชนรวมทั้งสถานประกอบการให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นหากได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันรั่วก็ให้สวมหน้ากากป้องกันสารเคมีตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันและหากพบว่ามีอาการผื่นคันผิวหนังอักเสบบริเวณที่สัมผัสกับคราบน้ำมันให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีอีกทั้งแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและจำหน่ายอาหารทะเลในพื้นที่ดูแลป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีเลือกหาปลาและจับสัตว์น้ำทะเลในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันดิบรั่วไหลเน้นย้ำประชาชนให้เลือกกินอาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และไม่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันดิบรวมทั้งสังเกตลักษณะกลิ่นสีและคราบน้ำมันในสัตว์ทะเลหากพบความผิดปกติให้หลีกเลี่ยงการรับประทานรวมถึงการเฝ้าระวังผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมีของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังอย่างใกล้ชิดซึ่งหากประชาชนสัมผัสกับคราบน้ำมันนะครับก็ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสบู่หรือว่าน้ำสะอาดทันทีและหากมีอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะหรือว่าหายใจลำบากให้รีบเข้าพบแพทย์ทันทีครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก